ผมมีโอกาสได้พบกับพวกเราที่นาโนเทคโนโลยีหลายคนก็สนับสนุนอยากให้เขาทำนาโนเทคที่เกี่ยวด้านฟู้ดให้มากขึ้นเพื่อจะนำมาสู่โอกาสในการธุรกิจที่จะดูแลอุตสาหกรรมการเกษตรของเราแทนที่เราขายทุเรียนเป็นลูกทุเรียนเป็นเม็ดนะครับมันควรจะขายทุเรียนเป็นเม็ดได้ไม่ใช่ขายเป็นลูกไปอย่างนี้เป็นต้นมันควรจะขายหลายอย่างเป็นที่มีคุณค่ามากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายลองคิดเป็นการบ้านดูว่าความรู้วิทยาศาสตร์นั้นจะช่วยอย่างไรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและสังคมโลกให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมในวันนี้ก็อยากจะเรียนว่าเราจะช่วยท่านอย่างไรด้วยท่านจะช่วยประเทศอย่างไรด้วยพร้อมกันนะครับผมยกย่องตัวอย่างหนึ่งก็ได้ให้รู้คุณค่าในเรื่องการสร้างสรรค์ทั้งหน่อยยังมีสิ่งที่สร้างสรรค์อีกจำนวนมากที่มนุษย์ต้องการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายขึ้นเราอยากดูภาพยนตร์อยากดูนู่นดูนี่ใช่ไหมครับมีเด็กไทยคนหนึ่งเรียนอยู่รามาแพทย์ปีที่หนึ่งแต่เป็นคนชอบวาดรูปหลังจากเข้าแพทย์ได้ก็เริ่มมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนนั่งดูสือเตรียมตัวสอบก็ชอบไปวาดชอบงานศิลปะชอบสร้างสรรค์ก็ไปนั่งวาดรุ่นวาดนี่พี่ๆน้องๆเห็นก็ไม่ว่าอะไรวันหนึ่งก็ไปเจอพี่รุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าเอ้ยชอบวาดรูปไม่ลองไปหาที่โรงเรียนเรียนมันก็ไปเรียนโรงเรียนก็เรียนโรงเรียนวาดรูปเรียนอาร์ตดีไซน์กราฟิกดีไซน์เรียนไปมาก็เริ่มได้ชื่อก็ติดต่อไปหารุ่นพี่เมืองนอกรุ่นพี่เมืองนอกก็เห็นถามอยู่เรื่อยชอบนู่นชอบนี่ให้ช่วยแนะนำก็ตอบกันไปตอบกันมาดูมีหน่วยการถามเอ็งไม่สนใจผู้หญิงนะน้องไม่สนใจจะไปเรียนต่อพี่แนะนำให้เอาไหมไปโรงเรียนนี้ดีนะพี่เคยจบมาเขาบอกก็ลองดูก็เลยสมัครไปที่โรงเรียนซีแคทซีมาจากโคลัมบัสคอลเลจสกูลออฟอาร์ตแอนด์ดีไซน์อยู่ที่โคลัมบัสก็ส่งไปสมัครส่งพอร์ตโฟลิโอไปโรงเรียนชอบใจดีนเขียนจดหมายตอบมาเลยรับให้เรียนปริญญาตรีที่ CCAT ให้ฟูลสกอลาร์ชิพเลยให้ไปเรียนเลยลาออกจากแพทย์ลามาขึ้นB2ไม่ขึ้นละไปเมืองนอกช้าไป1ปีไปตะลุยเรียนจบเสร็จปุ๊บได้รับเลือกให้ทำงานที่บริษัทวอร์เนอร์บาร์เทอร์เขาให้ไปอยู่แผนกแอนิเมชันสร้างภาพยนตร์ก็เริ่มทำผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลายปีผ่านไปดิสนีย์แอนิเมชันเลือกไปรีคูดไปทำงานที่ฮอลลีวูดไปอยู่ฮอลลีวูดไปตกกระจายเข้าไปในดิสนีย์แอนิเมชันเจอคนไทยเป็นทิวแถวซันนี่เอ้ยเสกสรรให้นั่งเป็นแถวนั่งคิดสร้างงานกันใหญ่ก็เลยได้กวนขึ้นมาก็มีไอเดียหลายอย่างวันหนึ่งก็เสนอว่าดิสนีย์ควรทำภาพยนตร์แอนิเมชันอันหนึ่งเป็นเรื่องสตอรี่ของเจ้าหญิงสองพี่น้องโดยเอาแนวความคิดมาจากนิทานโบราณของอะไรฮันแอนเดอร์สันของสแกนดิเนเวียก็เขียนสตอรี่ approve ทำก็เป็นสตอรี่อาร์ติสเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์เขียนบทเป็นการ์ตูนทั้งเรื่องเรียบร้อยผ่านหนังเรื่องนี้ทำมาขายดิสนีย์ขายไปทั่วโลกยอดขายหมื่นกว่าล้านเหรียญถ้าเฉพาะตัวหนังเองขายได้พันกว่าล้านเหรียญหมื่นกว่าล้านเหรียญได้มาจาก IPintellectual property ที่มาจากบุคลิกของการ์ตูนเช่นเอาไปทำเสื้อไปทำกาแฟถ้วยนั้นถ้วยนี้ไปทำ networking ในกิจกรรมร้อยพันอย่างโรงเรียนออกกำลังกายรองเท้ากีฬาได้หมด
ั่นรวมมาได้อีกหมื่นกว่าล้านเหรียญที่สำคัญกว่านั้นก็คือได้รางวัลออสการ์ประจำปีนี้ฝนเวสุนทรรับออสการ์ปีนี้เป็นเด็กไทยถ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฟอร์สันท้ายภาพยนตร์จะมีชื่อฝนเวสุนทรอยู่และมีชื่อไทยอีก2คำชื่ออยู่นั้นด้วยนี่คือตัวอย่างผมบอกฝนถึงเวลาแล้วเองต้องมาช่วยเมืองไทยบ้างเขาก็ตอบว่าอาจารย์หนูไม่มาหรอกตราบใดที่คนไทยไม่เห็นคุณค่าแห่งความคิดสร้างสรรค์คนไทยยังทำอะไรแบบถูกเข้าว่าผลิตเข้าว่าลวกๆเข้าว่าไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ใช้งานศิลปะไม่ได้ใช้งานสายเทคโนโลยีเบสมันก็ขายราคาอะไรไม่ได้ผมก็บอกว่าผมเนี่ยสนใจและเริ่มต้นทำให้แล้วและเห็นความสำคัญแล้วสะดวกไหมมาพูดที่ตึกกรต.วันที่4กรกฎาคมเขาตกลงใจบินมาพูดที่กรต.เมื่อ4กรกฎาคมวันอะไรวันเอวันประเทศอเมริกาว่างพอดีหยุดเทอมเรารู้หยุดเรียนได้หยุดงานพอดีมาวันมาพูดที่กรต.สนุกสนานมากผมเชิญมาหมดตั้งแต่ผู้สร้างภาพยนตร์ทุกประเภทในเมืองไทยกันตนากุญจารึกกันจารึกทีวีทันเดอร์เยอะแยะหมดเลยมาเป็นทิวเป็นการพบกันเราแล้วก็เชิญเศรษฐีมาเยอะแยะหมดนักคิดนักพูดง่ายเป็นวันที่พบกันระหว่างทุนทรัพย์กับทุนมนุษย์พร้อมกันนั่นเองคนกลุ่มหนึ่งมีปัญญามีความคิดมีความอ่านคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกมีเงินที่เข้าใจว่าอยากจะทำยังไงกับความคิดสร้างสรรค์นั้นให้เกิดประโยชน์ก็ปรากฏว่าเป็นการชุมนุมใหญ่ของคนที่ไม่เคยปรากฏตัวมารวมกันที่นั่นก็เลยพบว่ามีคนเก่งเยอะแยะเลยวันนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะไม่คุ้นเคยแต่น่าจะเห็นผลงานจนคุ้นเคยแล้วคนคนนี้ก็อยู่ฮอลลีวูดมา20ปีงานของเขางานแรกที่ไปร่วมกับบริษัทที่ไปสมัครงานหลังจากเรียนจบบริษัทนั้นมีคนอยู่เพียง25คนเองเขาคือพนักงานกลุ่มที่1คือ1ใน25คนแรกทำหนังเรื่องแรกคือหนังอะไรรู้ไหมใครเคยดูหนังหมูเบฟที่พูดได้ไหมนี่แหละครับฟิล์มคนไทยเขาคือ1ใน25คนบริษัทนี้ที่เริ่มก่อตั้งแล้วก็ไปทำงานอันนี้ขึ้นมาจนขายไปได้ทั่วบริษัทนี้ก็เติบโตใหญ่โตวันนี้บริษัทนี้ใหญ่มีขนาดมีพนักงาน 1,400 คนแล้วแต่เขาก็ออกจากนั้นไปเรื่อยๆไปทำงานอื่นมากมายจนได้รับมีผลงานมากมายทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นจนกระทั่งหลังๆมาทำเรื่องให้เสือกับคนอยู่ด้วยกันบนเรือ Story of Pi Animation ที่สร้างเสือคุยกับคนบนทะเลชีวิตที่ต่อสู้บนทะเลรอดระหว่างเสือกับคนจะอยู่ยังไงบนทะเลถ้าใครไม่มีเวลากรุณาไปซื้อวิดีโอหรือซูซีดีมานั่งดูก็ได้เขาได้รับมอบหมายให้มาตั้งสำนักงานที่นอกประเทศอเมริกาเขาก็มานั่งคิดว่าจะไปตั้งที่ไหนดีที่จะได้คนทำพวกนี้มีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มากแล้วก็มีความสามารถในความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามารถทางด้านศิลปะพร้อมกันเขาไปปักหลักที่อินเดียก่อนก็ไม่ถูกใจนักเท่าไหร่ก็ทำที่อินเดียส่วนหนึ่งแล้วก็ไปที่มาเลเซียก็ไม่ค่อยถูกใจไปที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ถูกใจอย่างนี้ไปอินโดนีเซียก็ไม่ถูกใจมาเมืองไทยปรากฏว่ารีครูทเด็กเข้ามาจบจากศิลปากรจบจากสถาปัตย์จบจากอะไรมาถูกใจที่สุดคือเมืองไทยเขาบอกคนไทยเนี่ยมีความสามารถทางศิลปะสูงมากแม้เป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ก็ตามวันนี้จบคอมพิวเตอร์ดีไซน์แต่มีความรู้ทางศิลปะสูงมากพ่อมาโดยสายเลือดต่างกับคนอินเดียมากต่างกับแขกมากแขกคือคอมพิวเตอร์ไซน์แต่ให้วาดรูปมันวาดเสือเป็นหมามาเป็นเสือมันไม่รู้เรื่องมัน
คือมันไม่มีหัวทางด้านความอ่อนช้อยศิลปะมาเลย์ก็เหมือนกันนี่เขาพูดผมถ่ายทอดฟังคำพูดที่เขามานะครับอาจจะไม่ตรง 100% แต่ถ้ามองนี้ว่ามาเลย์ก็คล้ายกันสิงคโปร์ยังไปใหญ่เลยสิงคโปร์ไม่มีแนวนี้เลยเก่งเทคโนโลยีแต่ไม่รู้ในเชิง appreciation อะไรมากมายเมืองไทยเนี่ยสุดยอดครับผมก็เลยมาทำทดลองดูว่าพักหนึ่งก็ถูกใจว่าที่นี่เหมาะก็เลยไม่กลับอเมริกาเลยเราออกตั้งบริษัทเมืองไทยเลยรับจ้างผลิตงานที่ฮอลลีวูดฮอลลีวูดก็มีข้อแม้อีกห้ามปรากฏชื่อว่าอยู่เมืองไทยเพราะกลัวเสียราคาญี่ปุ่นก็มาติดต่อเหมือนกันญี่ปุ่นก็บอกห้ามบอกเดี๋ยวจะรู้ว่าสับในเมืองไทยเพราะเขารู้เมืองไทยเนี่ยฝีมือดีคุณภาพเยี่ยมและก็ราคาถูกฝีมือเยี่ยมฝีมือทางด้านอาร์ตสไตล์ดีหมดแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้หิดวาดรูปอะไรได้หมดและยังเก่งในเรื่องทุกเรื่องรวมทั้งราคาพูดจาพูดคุยเรื่องคุ้มมากเลยมาอยู่ทำเมืองไทยญี่ปุ่นก็จ้างไทยทำยุโรปก็จ้างไทยทำฮอลลีวูดจ้างไทยทำแต่มีข้อแม้ให้ทรายไว้ก่อนว่าห้ามเปิดเผยว่าทำที่นี่ผลงานของไทยที่ออกไปสู่ตลาดโลกก็ห้ามบันทึกว่ามาจากเมืองไทยโอ้เพื่อจะสกัดไม่ให้คนรู้แหล่งพวกนี้ก็อึดอัดมานานวันนั้นก็เลยมาระบายกันหมดสนุกสนานกันไปที่รู้กันและบริษัทที่ว่าไว้นี้ที่ตั้งขึ้นมานี่ตอนนี้มี Creative Designer Graphic Designer ทั้งหมดมีคนทำงานอยู่160คนแล้วผลิตหนังมีชื่อได้รับออสการ์ไปเมื่อ2010เราอาจจะไม่รู้ที่ทำไปคือ Rango Animation Rango มาจิ้งจอกใช่ไหมในทะเลทรายนี่ก็เป็นฟิล์มคนไทยบริษัท The Monk เป็นคนทำแต่ห้ามบอกชื่อ The Monk พวกนี้ก็ลำดิ้นรนที่จะทำธุรกิจสร้างตัวเองแต่ทุนไม่พอเพราะพวกนี้ใช้เงินทุนมากเพราะว่ามันมีอาร์ตและมีดีไซน์และมีไซน์พร้อมกันด้วยวิทยาศาสตร์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือมากแพงมากหนังแอนิเมชันแพงกว่าหนังจริงอีกนะครับใครจะรู้ว่าหนังจริงนั้นถูกกว่าหนังแอนิเมชันแพงมากนะครับยักษ์นี่สร้างไม่รู้เท่าไหร่หลายตังค์ยังมีหนังหลายเรื่องนะแอนิเมชันสร้างยากมากและแพงมากนะครับต้องใช้ทุนมหาศาลแต่ทำได้ตลาดดีหนังแอนิเมชันเนี่ยมีข้อดีหลายอย่าง 1. ไม่ได้บอกสัญชาติเพราะหนังนี้เป็น universal รอหนังไทยดาราที่เราเห็นเมื่อคืนก็ได้ลองถ่ายแล้วเป็นภาพยนตร์แล้วส่งไปขายยุโรปเลยมันคงสายหัว 1. หน้าอย่างนี้ไม่เอาด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนังที่เป็นภาพยนตร์คนเนี่ยมีข้อจำกัดในการหาตลาดหนังจีนไปยุโรปก็ลำบากเขาก็อาจจะไม่ดูเหมือนงิ้วไปเขาก็ไม่ชอบเห็นไหมครับเพราะแอนิเมชันจึงเป็นหนังที่โอกาสคนไทยจะสามารถตีตลาดโลกได้เพราะเป็นหนังที่ดูได้ทุกชนชาติดูได้ทุกเชื้อชาติและมีความเป็นสากลสูงประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตแอนิเมชันของโลกได้ถ้าเราส่งเสริมสนับสนุนเรื่องทุนให้ได้เราก็เลยพยายามผลักดันให้บริษัทตัวนี้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้เข้าโครงการหุ้นนวัตกรรมและหุ้นสร้างสรรค์แล้วก็บ่มเพาะช่วยแนะนำกลไกระดมทุนได้น่าดีใจมากที่เราประกาศไปมีคนเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นไปแล้วเปิดเดือนเดียวมีบริษัทมาทั้งหมด50บริษัทที่เตรียมตัวจะเข้าจดทะเบียนระดมทุนมีเดอะมองหนึ่งอันละมีตันตนาแอนิเมชันด้วยมีทีวีทันเดอร์ด้วยที่ทำรายการเทคมีเอาอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีเยอะแยะหมดผมจำไม่ได้หมดเน็ตเบย์ด้วยเน็ตเบย์นี่เป็นลูกสวทชหลานสวทชนะเน็ตเบย์นี่หลานสวทชด้วยอยู่ในอันนี้ใช่ไหมใช่เน็ตเบย์ใช่ไหมหลานสวทชจำได้มั้งหลานใช่ไหมหลานนะเป็นลูกของลูกอีกทีทำธุรกิจอะไรก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแพลตฟอร์มในการชำระเงินระบบต่างๆ
นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ไซน์เทคโนโลยีในการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น